This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับในปัจจุบันนี้คนที่เป็น Gen Y หลายคนจะบอกว่าทำไมราคาบ้านขึ้นสูงแบบนี้การที่เราจะเป็นเจ้าของบ้านดูเหมือนกันจะยากกว่าเจเนเรชันก่อนหน้านี้อะไรเป็นเหตุแบบนั้นแล้วคน Gen Y หลายครั้งจะมีคำถามว่าก็ไม่เป็นเจ้าของบ้านเราเช่าได้ไหมวันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าของช่องกูรูลิฟวิ่งคุณวินอิทธิศักดิ์ครับวินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอวินอันนี้มันเป็นความเข้าใจของเจนวายเองที่บอกว่าบ้านราคาแพงขึ้นเอื้อมไม่ถึงหรือว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆไอ้ประเด็นที่ว่าบ้านราคาแพงเนี่ยผมว่ามันเป็นตามกลไกของตลาดมันเป็นแมคานิกธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นครับคืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็เหมือนสินค้าอื่นๆแหละครับที่มันจะมีกลไกเรื่องเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตมาทำให้ราคามันดันขึ้นไปเรื่อยๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นแอสเซทที่มันมีซัพพลายจำกัดเนาะแต่ดีมานด์ความต้องการเป็นเจ้าของมันเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับคนอยากได้คนอยากครอบครองเพิ่มขึ้นดังนั้นมันจึงไม่แปลกที่ราคามันจะค่อยๆไต่โตขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองที่ค่อนข้างเป็นเมืองกำลังพัฒนาอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยครับที่มีทั้งต่างชาติมีทั้งนักลงทุนต่างๆจับจ้องหมายตาจึงไม่แปลกที่ราคาอสังหาโดยเฉพาะในโซนกรุงเทพและปริมณฑลจะมีราคาที่เติบโตค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับทำเลอื่นครับเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเป็นอดีตหลายคนก็พูดว่าก็เจเนอเรชันก่อนนี้ก็เป็นแบบนี้ uh-huh. ก็สูงขึ้นคนเจน Y เขามองว่าราคามันไปไกลกว่ารายได้ที่เขามี มุมมองของคนเจน Y ต่อการที่เขาจะมีบ้านมันยากขึ้นน้อยลงอย่างไรจากมุมมองเจน Y ครับสำหรับผมครับผมว่าปัจจัยที่ทำให้คนเจน Y ก็คือผมอาจจะพูดแทน ตัวแทนผมเลยก็ได้ว่าผมก็อยู่ในเจน Y นะครับคนที่อยู่ในช่วงวัย30ถึงประมาณ40เนี่ยครับรู้สึกว่าซื้อบ้านยากขึ้นเพราะว่าสามปัจจัยปัจจัยแรกคือเรื่องราคาสังหาที่คุยไปเมื่อกี้ว่ามันเติบโตขึ้นเป็นเมคานิกธรรมชาติแต่เรื่องที่2ครับก็คือเรื่องดอกเบี้ยวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ในช่วงดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงวันนี้ดอกเบี้ยนโยบายไทย 2.5 เนาะซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงมาได้พักนึงแล้วปีกว่าแล้วดอกเบี้ยเงินกู้ช่วงก่อนนี้ก็ขึ้นเอาแต่ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เห็นขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคการที่ดอกเบี้ยสูงแบบนี้หมายความว่าภาระดอกเบี้ยบ้านที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนมันก็จะสูงขึ้นคิดภาพตามง่ายๆครับวันนี้เนี่ยเราจ่ายดอกเบี้ยเฉลี่ยบ้านนะครับอยู่ที่ประมาณ 7% ล้านนึงอ่ะผ่อน 7,000 แต่ถ้าสมมุติเราหลับตาแล้วบอกว่าเฮ้ยขอให้ดอกเบี้ยมันลดลงไปสัก 2% ได้ไหมหลับตานึกว่าวันนี้ดอกเบี้ยเหลือ 5% เราจะเหลือแค่ล้านละ 5,000 เท่านั้นเองเห็นไหมครับว่าดอกเบี้ยที่ลงไม่ว่าจะเปอร์เซ็นต์ 2% เนี่ยมันส่งผลให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้เงินในกระเป๋าก็เพิ่มขึ้นดังนั้นเรื่องที่2ครับวันนี้ดอกเบี้ยค่อนข้างแพงนะครับและเรื่องที่3อันนี้ผมว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดครับวันนี้บ้านเรากำลังเผชิญหน้าวิกฤตเศรษฐกิจที่มันมาแบบเงียบๆมันมาแบบไม่ได้โฉงฉางแต่มันมาแบบค่อยๆซึมเรื่อยๆดูจากอะไรครับดูจากตัวเลขหนี้ครัวเรือนครับเฮียตัวเลขหนี้ครัวเรือนครับถ้าไปดูในปีเมื่อประมาณ13ปีที่แล้วอ่ะหนี้ครัวเรือนไทยต่อ GDP อยู่แค่ 60% นะเฮียแต่มาวันนี้ครับปี67เนี้ยล่าสุดคือหนี้ครัวเรือนไทย 91% ครับในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานี้หนี้ครัวเรือนไทยเติบโต 50% โอ้โหก็คือโตกันกระหน่ำมากๆครับดังนั้นแล้วครับวันนี้ผมว่าทั้ง3ปัจจัยมันรวมกันทำให้คนโดยเฉพาะคน Gen Y ในเจนที่อยู่ในตลาดแรงงานเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ยากขึ้นครับมีครูเรือนที่ว่าถึงของบ้านเราเหมือนชาวบ้านใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านอื่นอ่ะเขาก็จะไปซื้อบ้านก่อนเนาะมอร์เกจก่อนจากนั้นก็เป็นสินเชื่อเพื่อการบริโภคบ้านเราเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนเลยครับไม่เหมือนเลยอ่ะกำลังจะบอกเลยว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นครับถ้าลองไปดูสัดส่วนหนี้ครัวเรือนก้อนใหญ่ๆสมมติเราตีเป็น 100% นะครับ 100% ของหนี้ครัวเรือนไทยนะครับ 40% เป็นหนี้ส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ย 25% และอีกประมาณ 30% เป็นหนี้บัตรเครดิตโอ้รวมกัน70ละใน 170% ไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถโอเคแต่เป็นสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิตนะครับสินเชื่อที่บริโภคทั้งหมดไปบริโภคทั้งหมดและดอกเบี้ยอลังการทั้งหมดนะครับเป็นบ้านผมจำตัวเลขเป็นตรงๆไม่ได้แต่อยู่ที่หลัก 10% นะครับไม่เยอะดังนั้นมันแตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง US มากๆอย่าง US เนี่ยสัดส่วนบ้านรู้สึกว่า 30 หรือ 40% เลยด้วยซ้ำนะครับถ้าไอ้พวกโลนพวกนี้ดังนั้นแล้ววันนี้คนไทยกำลังเผชิญหน้าหนี้บริโภคที่ค่อนข้างหนักหน่วงครับเฮียวันนี้เนี่ยเงินเฟ้อว่าน่ากลัวแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าไลฟ์สไตล์ที่เฟ้อน่ากลัวกว่าอ๋อใช่ครับเทรนด์การกินหรูอยู่ดีเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ okay. สบายวันนี้ก็สบายวันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ okay. ไม่ต้องไปลำบากอะไรไปรอวันหน้าใช่ครับเทรนด์พวกนี้กำลังเรียกว่าเกิดขึ้น
อย่างแพร่ขยายในบ้านเรามากๆไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่วันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันทำให้คนเนี่ยเข้าสู่ยุคบริโภคนิยมมีของเพื่อที่จะโชว์มีของเพื่อที่จะอวดกันมันจึงสร้างรายจ่ายระยะยาวที่น่าเป็นห่วงพวกนี้ขึ้นมาเยอะมากๆแทนที่จะเอาไปซื้อบ้านก็อาจจะไปเสียต่อค่าใช้จ่ายต่อวันกับสินค้าที่อาจจะบางทีไม่จำเป็นแต่ว่าอยากมีแบบนี้เป็นต้นผมกลับมาอย่างนี้ครับคนที่เป็นเจน Y คิดว่าไม่ซื้อก็ได้เช่าเป็นทางเลือกดีไหมมองเปรียบเทียบแล้วมองเป็นยังไงครับจริงๆผมก็สื่อสารมาเสมอนะครับว่าการซื้อบ้านเนี่ยคุณจะซื้อหรือเช่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลพึงมีพึงทำได้การเช่ามีประโยชน์หลายอย่างเนาะได้ความเฟกซิเบิลย้ายงานก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนโลเคชันไปเลยก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับแล้วก็มันไม่มีคอมมิตเมนต์ระยะยาวเหมือนการซื้อมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่คล่องตัวกว่าเพียงแต่ผมก็จะพูดเสมอครับว่าถ้าตัดสินใจว่าจะเช่าแล้วเนี่ยต้องคิดแผนเผื่อในวันที่อายุเยอะๆด้วยนะเช่นวันที่อายุ40 50แล้วคุณยังเช่าอยู่อย่างเงี้ยคำถามคือถ้าคุณไม่ซื้อแล้วคุณเกษียณแล้วไม่มีงานไม่มีรายได้แล้ว oh. คุณจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าโอเคคุณสแปร์ไว้หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่ของคุณถูกต้องครับ okay. คุณสแปร์ไว้หรือเปล่าถ้าคุณมีเงินเก็บไว้แล้วโอเคอันนี้ไม่ว่ากันนะครับหรือถ้าคุณคิดจะซื้อบ้านในช่วงวัยที่อายุเยอะแล้วเงี้ยคุณกู้ได้เปล่าวันที่คุณอายุ40 50แบงค์ให้คุณกู้กี่ปี okay. ถูกต้องครับไอ้พวกนี้มันเป็นแฟกเตอร์ที่ต้องมาพิจารณาประกอบด้วยเช่าซื้อไม่ผิดครับเพียงแต่ว่าต้องวางแผนในแต่ละช่วงวัยไว้ด้วยต้องวางแผนให้รอบคอบด้วยครับเพราะว่ามันสำคัญมากครับเวลาที่เราบอกว่าราคาอสังหาแพงไม่ว่าจะเป็นบ้านก็ดีคอนโดก็ดีอันนี้เราพูดเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลหรือเราพูดถึงทั้งประเทศครับคือจากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรล่าสุดนี่เลยครับเฮียเขาบอกว่าจริงๆแล้วราคาที่อยู่อาศัยในโซนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมีการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 9.1% 10ปี 9.1% เฉลี่ยนะครับปีละ 9.1 โอ้ก็เยอะนะเยอะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับแต่ถ้าเราดูจากค่าเฉลี่ยทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศเลยเนี่ยผมว่ากลมๆอยู่ที่ประมาณ 3% อ้างอิงจากราคากรมธนารักษ์ก็ได้อยู่ที่ประมาณนี้ดังนั้นแล้วไอ้ที่บอกว่าราคามันสูงเวอร์มันเฉพาะในโซนเศรษฐกิจสำคัญ CBD New CBD หรือแม้กระทั่ง EEC ที่ราคามันค่อนข้างไปไกลเนื่องจากมันมีดีมานด์ความต้องการค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยครับราคามันไปจริงครับมันไปจริงทีนี้มากันบ้างครับว่าเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับทีนี้อุปสรรคเราเห็นละว่ามีอุปสรรคหลากหลายข้อด้วยกันนะครับมีทางออกไหมครับว่าประเทศอื่นเคยมีลักษณะเทียบเคียงแบบนี้ไหมเจอปัญหาแบบนี้เพราะว่าเคยเจอเพื่อนที่เป็นสิงคโปร์ okay. ก็บอกก็สูงเจอที่ไหนเหมือนกันหมดเลยทั่วโลกเลยใช่ครับทางออกคืออะไรครับคืออย่างที่ผมคุยกับเฮียเมื่อกี้ครับว่าปัญหาเรื่องราคามันเป็นเมคานิกซึ่งเราคงไปทำอะไรกับมันไม่ได้มันเป็นกลไกตลาดที่ทั่วโลกเขาเป็นกันยิ่งในประเทศที่กำลังจะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยยิ่งเจอปัญหานี้กันหนักเข้าไปอีกแต่ผมชอบโมเดลนึงครับโมเดลนี้ผมที่สหรัฐเขาก็ใช้กันอย่างที่เรารู้ว่ามอร์เกจของสหรัฐสูงใช่ไหมครับสูงกว่าเราอีกนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสินเชื่อบ้านรัฐเขาจะมีการซับซิไดให้เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าอยู่มาซื้อบ้านนะไอจะฟิกดอกเบี้ยให้อยู่ตลอดสัญญาเลยโอ้คำนวณได้แล้วว่าเป็นเขาซับซิไดให้เขาอยากให้คนมีบ้านอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยอ่ะราคาสูงจริงแต่เขาช่วยซับซิไดดอกเบี้ยคนก็ตัดสินใจซื้อบ้านง่ายขึ้นซึ่งบอกว่าโมเดลนี้มันดีนะอย่างธนาคารรัฐบ้านเราธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็มีโมเดลนี้อยู่อย่างปีนี้ก็จะมีสินเชื่อที่ครบรอบ71ปีครับที่ให้ผ่อนต่ำปกติแล้วผ่อนล้านละ 7,000 ใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็ให้เหลือล้านละ 3,000 แต่ว่ามันก็ยังมีนิดนึงว่ามันอาจจะแค่ในช่วงแรกๆถ้ามีการซับซิไดระยะยาวแบบนี้ผมว่าคนก็อยากจะซื้อบ้านกันมากขึ้นเพราะเราเห็นว่าโอ้ดอกเบี้ยมันถูกลงเนาะรัฐมาช่วยซับซิไดอะไรพวกนี้มันก็น่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของคนให้เข้ามาซื้อบ้านกันมากขึ้นครับใช่ครับอันนี้เป็นฝั่งมหาภาคซึ่งโอเคเราแค่คาดหวังว่ามันอาจจะเกิดขึ้นดูจากโมเดลของประเทศอื่นนะครับครับทีนี้การกระจายความเจริญของประเทศไทยนะครับเพราะแน่นอนว่าเวลาที่เราคุยกรุงเทพมหานครปริมณฑลเพิ่มขึ้น 9% โดยเฉลี่ยต่อปีแต่จังหวัดอื่นอาจจะไม่ใช่การกระจายความเจริญจะมีส่วนช่วยตรงนี้มากน้อยขนาดไหนหรือไม่ครับผมคิดว่าสุดท้ายความเจริญมันก็จะกลับไปหาแหล่งงานเนาะเฮียเพราะสุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้เลยราคาอสังหาริมทรัพย์แหล่งงานผู้คนมันเหมือนกับenvironment ที่ถูกลิงก์กันไว้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ในปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งนะครับดังนั้นตราบใดที่แรงงานยังกองอยู่ในกรุงเทพถ้าแรงงานไม่มีการกระจายออกไปมันอาจจะรวมถึงเรื่องขนส่งสาธารณะการเดินทางต่างๆตราบใดก็ตามที่ระบบพวกนี้มันยังไม่ลิงก์ต่อกันนะครับผมว่ามันก็ยังคงกระจุกตัวกระจุกอยู่แบบนี้กระจุกตัวอยู่เหมือนเดิมมันก็ยังคงแก้ปัญหาไม่ได้ในประเด็นนี้นะครับนะครับเรื่องของสมมติเราเปรียบเทียบเด็กเจน Y จะรู้สึกว่าเป็นเจนเดียวแล้วรุ่นก่อนหน้าเราไม่เจอปัญหาแบบนี้นะครับเจอครับแต่ว่ารุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าอย่างที่กลับไปเรื่องเดิมครับว่า
ค่าครองชีพเขาไม่ได้สูงเท่ากับคนรุ่นนี้แต่เงินเขาก็น้อยด้วยเหมือนกันถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องเงาตามตัวเจอปัญหาเหมือนกันเจอปัญหาคล้ายกันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีค่าเรียกว่าเป็นค่าโซเชียลเยอะขนาดนี้ค่าของสังคมต่างๆคือวันนี้เราเจอสำหรับผมค่อนข้างมั่นใจโสหุ้ยสังคมเรื่องนี้นะค่าใช้จ่ายทางสังคมเรียกว่าไม่มีไม่ได้เดี๋ยวตกรถเดี๋ยวตกเทรนด์อย่างเงี้ยครับของมันต้องมีอะไรแบบเนี้ยคือถามว่าซื้อผิดไหมมันไม่ผิดอยู่แล้วมันเป็นสิทธิ์พึงมีพึงได้ครับเงินเราหามาเราใช้ได้เพียงแต่ว่ามันต้องดูถึงผลลัพธ์ระยะยาวด้วยถ้าใครที่อยากจะวางแผนการเงินในระยะยาวให้ดีอย่างเงี้ยการอดเปรี้ยวไว้กินหวานการยอมอดทนวันนี้เพื่อที่จะไปหาผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตข้างหน้ามันก็ยังคงเป็นเรื่องจำเป็นอยู่คนรุ่นก่อนเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายพวกนี้ครับเขาตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินอย่างเงี้ยครับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่สิ่งที่เข้าใจก็ไม่ได้มีมากเหมือนปัจจุบันนี้ไม่มีครับไม่มีอย่างไปกินข้าวอะไรก็อาจจะแอบกินเค็มๆคนเดียวก็ได้ไม่ต้องกินหรูอยู่ดีทุกมื้อทุกวีคอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องทำคอนเทนต์ทุกวีคอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหลือเงินกินเอ้ยมันก็เหลือเงินเก็บเงินลงทุนเอาไปซื้อบ้านเอาไปปลูกบ้านมันก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นคใช้ชีวิตแล้วค่อยมาเก็บเงินครับแต่ priority ของคน Gen Y ต่อไปถึง Gen Z และ Gen ใหม่เนี่ยชีวิตก่อนและบ้านค่อยว่ากันโอ้โอเคมันเป็นการจัดลำดับความสำคัญที่ priority ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยครับครับเขาอยากจะ enjoy moment วันนี้ก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวไปเก็บไปซื้อบ้านเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เช่าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากไป judge ว่ามันผิดนะเพียงแต่มันเป็น generation ที่แตกต่างมันเลยเป็น mindset ที่แตกต่างกันออกไปเลยครับครับทีนี้ข้อเสนอแนะที่จะมีให้กับคน Gen Y หรือแม้ Gen Z ที่เขากำลังจะเริ่มต้นละครับบางคนบอกว่า Gen Z ก็อาจจะเริ่มต้นมีความรู้ทางการเงินเยอะขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีสิ่งช่วยใจเยอะขึ้นมีข้อแนะนำให้กับ Gen ใหม่ๆอย่างไรบ้างครับได้ครับผมอาจจะขอพูดแทนคนที่อยู่ใน Gen Y หรือ Gen ลงมาเลยก็ได้นะเพราะว่าอายุไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ส่วนตัวผมยังมีความเชื่อว่าบ้านยังคงเป็นสิ่งสำคัญครับผมยังรู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันเป็นสถานที่เรียกว่าเป็นเชลเตอร์อ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบมันคือปัจจัย4นะไม่มีก็ไม่สำหรับผมรู้สึกโอเคมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นสิ่งที่ฟูลฟิลเราเป็นแหล่งพักพิงให้เราอุ่นใจสบายใจแต่การจะมีมันได้ก็ยังคงอาศัย2ปัจจัยหลักที่เคยคุยกับเฮียรอบที่แล้วคือความจำเป็นความพร้อมความจำเป็นความพร้อมอยู่ครบหรือเปล่าแน่นอนพอรู้สึกว่าจำเป็นปุ๊บอยู่พร้อมไหมการเงินอยู่พร้อมหรือเปล่าดังนั้นผมว่าการวางแผนเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกๆที่ทำงานเลยก็เป็นเรื่องดีนะครับการเก็บหอมรอมริบไว้เพื่อที่จะวางแผนซื้อบ้านหรือลงทุนทำอย่างอื่นเนี่ยยังคงเป็นเรื่องจำเป็นแน่นอนว่าชีวิตที่เอนเตอร์เทนชีวิตที่มีความสุขมันมีได้ตามเหมาะตามควรครับแต่ไอ้เรื่องพวกนี้อยากให้ลองเอาพรีออริตี้มันกลับมาให้มันอยู่เบอร์ต้นๆบ้างเพราะสุดท้ายวันใดวันหนึ่งต่อให้วันนี้คุณเช่าก็อย่างที่บอกไปครับพอคุณเกษียณไม่มีงานทำแล้วคุณจะอยู่ไหนสุดท้ายปัญหาที่คุณเคยหมกไว้มันจะกลับมาหาอยู่ดีครับถ้าไม่รีบเคลียร์มันวันนี้เดี๋ยวชีวิตเราก็จะไปลุงหลังเพราะว่ามันกลับมาหาเราอยู่ดีครับเพราะไงก็ตามบ้านคือปัจจัย4ปัจจัยที่เราขาดไม่ได้นะครับแล้ววันหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่มีรายได้เลยอย่างเช่นกรณีของการเกษียณอายุดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ตัดสินใจที่จะมีตั้งแต่ต้นไม่บริหารจัดการการเงินที่สุดแล้ววันนี้ไม่คิดอนาคตก็ต้องคิดอยู่ดีถูกต้องนะครับไม่ช้าก็เร็ววันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวินครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับในเรื่องราวเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBSหรือว่าชุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTubeApple Podcast และ SoundCloud